สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนนายจตุพรพรมพันธ์เฟซบุ๊กไลฟ์สดระบุว่าคนกังขาทักษิณชินวัตรไปเชียงใหม่แค่วันที่2ก็เริ่มแสดงการเล่นกับมวลชนที่ตลาดวโรรสที่วัดและทุกจุดที่ไปทำกิจกรรมต่อเนื่องชนิดไม่มีอาการนักโทษป่วยวิกฤตช่วยเหลือตัวไม่ได้จนได้รับการพักโทษนอกจากนี้ช่วงเย็นมีงานเลี้ยงโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนักการเมืองพรรคเพื่อไทยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมนั่งโต๊ะรับประทานอาหารด้วยกันอย่างชื่นมื่นอีกทั้งบอกว่าบรรยากาศทักษิณเดินชมตลาดวโรรสมีแต่คนห้อมล้อมสื่อรายงานราวกับตลาดแตกแต่ความน่าจะเป็นทางการเมืองแล้วควรเป็นสภาพเชียงใหม่แตกมากกว่าตลาดแตกเพราะทั้งเมืองต้องคลาคร่ำไปด้วยความชื่นชมยินดีที่ทักษิณได้กลับบ้านในรอบ17ปีสิ่งที่น่าขำขันเมื่อ3ปีที่แล้วช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนายกอบจ.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยปราศัยกล่าวหานายบุญเลิศบุรณุปกรณ์คู่แข่งขันว่ามีภาพถ่ายกับร้อยเอกธรรมนัสจึงเป็นการย้ายขั้วสลับข้างและคนเสื้อแดงจำนวนมากยังหลงเชื่อกับพรรคเพื่อไทยนอกจากนี้ทักษิณยังเขียนจดหมายให้เลือกสว.ก้องที่ลงในนามพรรคเพื่อไทยพร้อมด่ากราดบุญเลิศว่าย้ายขั้วสลับข้างนายจตุพรบอกว่าแล้ววันนี้คนที่มารับทักษิณที่เชียงใหม่คือร้อยเอกธรรมนัสและยังปรากฏภาพสว.ก้องนายกอบจ.คนปัจจุบันไม่เพียงเท่านั้นพรรคเพื่อไทยยังได้ตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐส่วนนายบุญเลิศเมื่อจบเลือกตั้งนายกอบจ.และแพ้พรรคเพื่อไทยก็อยู่ตามเดิมไม่ได้ร่วมงานการเมืองกับพลังประชารัฐใดทั้งสิ้นพี่น้องแสดงความทรงจำยังอยู่ครบหรือเปล่าและจำความไม่ได้เหรอที่เพื่อไทยขึ้นเวทีด่าบุญเลิศสาเสียเทเสียว่าสลับขั้วย้ายข้างแล้ววันนี้เป็นยังไงเพื่อไทยตั้งรัฐบาลกับพลังประชารัฐร้อยเอกธรรมนัสชื่นมื่นร่วมโต๊ะกินข้าวกันเมื่อความจริงปรากฏเช่นนี้โดยที่ไม่มีใครไปกล่าวหาว่าเลยล้วนทำกันเองทั้งสิ้นพร้อมทั้งบอกว่าภาพการแสดงของทักษิณที่เชียงใหม่นั้นไม่มีความน่ากลัวใดๆทางการเมืองเพราะมวลชนมาร่วมต้อนรับถดถอยลงมากเนื่องจากศรัทธาเฉพาะตัวได้ลดจากอดีตอย่างลิบลับอีกทั้งมีความจริงที่ปรากฏในความเชื่อและศรัทธาคือทักษิณเป็นนักการเมืองที่ประชาชนยอมไปตายให้เนื่องจากเชื่อมั่นจะต่อสู้กับเผด็จการและไม่ได้รับความเป็นธรรมชิงชังสองมาตรฐานไม่พอใจกับอภิสิทธิ์ชนแต่ผลลัพธ์ในวันนี้กลับตรงกันข้ามหมดนายจตุพรบอกถึงเงื่อนไขการพักโทษกรณีอายุ70ปีและป่วยว่ามีอยู่10กรณีโดยรวมแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่ทักษิณไม่เข้าเงื่อนไขเพราะภาพปรากฏที่เชียงใหม่กลายเป็นหนังคนละม้วนถ้ามีปัญหาข้าราชการที่อนุญาตจะระเนระนาดทันทีเพราะทักษิณทำกิจกรรมที่เชียงใหม่ทั้งวันและต่อเนื่องดังนั้นถ้าป่วยแบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จึงได้รับการพักโทษจึงเป็นสภาพที่อเนจอนาถมากกับเงื่อนไขพักโทษรวมทั้งบอกว่าการดีลให้ทักษิณกลับไทยนั้นหากไม่ได้ปฏิบัติตามที่ตกลงกันไว้จะเกิดความเดือดร้อนมาสู่ทักษิณและอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ต้องการกลับไทยในไม่ช้าดังนั้นทางการเมืองในวันนี้จึงเป็นการแลกกับจุดยืนทุกเรื่องราวส่วนความตายของประชาชนไม่มีความหมายการต่อสู้มาทั้งหมดย่อยยับสูญสิ้นถ้ามีการเบี้ยวดีลกันแล้วซึ่งผมอยากเห็นเพราะจะได้ทำความจริงให้ปรากฏเป็นความจริงจากกล้องวงจรปิดที่โรงพยาบาลตำรวจจะกู้ภาพกลับมาได้แล้วกระบวนการพักโทษมีปัญหาจะถูกเปิดโปงขึ้นทันทีวันนี้บรรดาสื่อสารมวลชนนะครับรวมกระทั่งพี่น้องประชาชนอาจจะมองเหมือนปรากฏการตลาดแตกที่ตลาดวโรรสแต่ความยิ่งใหญ่ของนายกทักษิณในอดีตไม่ว่าตัวจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ตามเนี่ยวันนี้มันต้องเชียงใหม่แตกไม่ใช่หนึ่งตลาดแตกนะครับบรรยากาศทั้งเมืองจะต้องคลาคร่ำไปด้วยบรรยากาศที่ชื่นมื่นชื่นชมยินดีแต่ว่าผมเองเนี่ยนะครับที่เห็นภาพนะครับวันที่ใหญ่สุดนะครับและก็รวมกระทั่งช่วงหลังถูกยึดอำนาจในส่วนภาคประชาชนไปต่อสู้กันมากมายคนเสื้อแดงก็วันนี้ก็มีสองส่วนส่วนหนึ่งไปทวงความยุติธรรมให้กับคนที่ตายส่วนหนึ่งก็ไปให้กำลังใจแต่ถ้าเทียบถึงกระบวนการพี่น้องคนเสื้อแดงในอดีตวันนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นการจุดเริ่มต้นที่เชียงใหม่จะเดินทางกันมาทั้งประเทศและจะมืดฟ้ามัวดินแต่บรรยากาศวันนี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นเชกเช่นนั้นคือเราไม่ได้มีความรู้สึกใดๆว่าที่จะอิจฉาริษยาเพราะมันคนละเรื่องไม่เคยอยู่ในสารระบบพ่วงคำหนึ่งแต่มองเพื่อจะให้มองเห็นว่าการไม่มีจุดยืนนะครับในหลักการการต่อสู้ที่ผ่านมานั้น
มียศก็เสื่อมยศมีลาภก็เสื่อมลาภคือถ้าวันนี้เนี่ยนะครับบรรยากาศมันเหมือนกับขีดเส้นใต้ไว้ที่19กันยายนปี49ครับนะครับแม้ว่าเกิดเหตุการณ์22พฤษภาคม57แม้กระทั่งว่าผลการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคมปี66จะเป็นอย่างไรก็ตามแต่ยังแต่ถ้ายังมีจุดยืนประชาธิปไตยอย่างแข็งแรงไม่ย้ายขั้วสลับข้างนะครับและจนกระทั่งไม่เป็นอภิสิทธิ์ชนวันนี้ถนนทุกสายจะมุ่งมาที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มันน่าขำขันก็คือว่านะครับเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนายกอบจ.เชียงใหม่พรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับขึ้นเวทีปราศัยกล่าวหาบุญเลิศบุรณุปกรณ์ซึ่งเคยอยู่ด้วยกันบอกว่าที่ไม่เอาบุญเลิศลงเนี่ยเอาสว.กองมาลงเนี่ยด้วยเหตุผลที่ว่าบุญเลิศมีภาพถ่ายกับผู้กองธรรมนัสครับย้ายขั้วสลับข้างบุญเลิศจะส่งเสียงอย่างไรก็ไม่มีใครเชื่อคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับจำนวนมากก็ไปหลงเชื่อกับพรรคเพื่อไทยนายกทักษิณถึงขนาดออกแรงเขียนจดหมายนะครับพูดผ่านพิมพ์ผ่านทวิตเตอร์ทุกชนิดนะครับพรรคเพื่อไทยขนกันมาทั้งพรรคแล้วก็ชี้หน้าด่าบุญเลิศว่าย้ายขั้วสลับข้างโดยไม่ฟังคำชี้แจงของบุญเลิศว่าเขาเป็นนายกอบจ. อยู่ทุกพรรคมาเปิดสาขาเชิญเขาก็ไปให้ทุกพรรคไม่ใช่เฉพาะพลังประชารัฐกับพรรคก้าวไกลก็ไปในเวลานั้นเป็นพรรคอนาคตใหม่ครับทีนี้เนี่ยนะครับมาวันนี้เป็นไงคนมารับนายกทักษิณก็คือผู้กองธรรมนัสครับภาพของนายกอบจ.คนปัจจุบันนะครับสว.ก้องก็อยู่ในเฟรมเดียวกับผู้กองธรรมนัสพรรคเพื่อไทยก็ไปจัดรัฐบาลร่วมกับพลังประชารัฐวันนั้นพี่น้องเสื้อแดงนี่นะครับโกรธเคืองบุญเลิศและโกรธเคืองผมด้วยผมก็เลยประกาศในขณะนั้นว่าเสื้อแดงจังหวัดเชียงใหม่ในพ.ศ.นั้นถ้าพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่จำความกันได้ว่าผมบอกว่าผมจะไม่เดินไปพบเสื้อแดงสักคนแต่ผมจะยืนหยัดว่าไอ้ที่กล่าวหานั้นมันเป็นความเท็จแล้วก็มีการพยายามเพราะเขารู้เนี่ยปัญหามันจะอยู่ที่เราในการอธิบายความวางแผนด้วยจะเอาเสื้อแดงมาประท้วงผมครับผมก็ประกาศดังๆว่าใครมาประท้วงเนี่ยผมจะเดินเข้าหานะแล้วก็ตอบคำถามผมไม่ได้ก็แล้วกันก็ปรากฏว่าก็ไม่มีการที่จะเข้ามาประท้วงอะไรกันแต่วันนี้เนี่ยนะครับเมื่อความจริงปรากฏเป็นยังไงที่กล่าวหานะครับเรื่องร้อยเอกธรรมนัสเขามีเพียงแค่ภาพถ่ายนะครับซึ่งใครไปเปิดสาขานะครับเขาก็ไปอย่างนั้นและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลังจากนั้นนะครับผลการเลือกตั้งจบไปแล้วเขาก็ไม่ได้ไปย้ายไปอยู่กับพลังประชารัฐเห็นไหมมีหนำซ้ำพรรคเพื่อไทยต่างหากที่ไปจับมือกับพลังประชารัฐทัศนีบุรณุปกรณ์เนี่ยเขาเป็นผู้แทนอยู่เขตหนึ่งมาโดยตลอดย้ายเขาไปเขตสามเขาก็กล้ำกลืนฝืนทนไปนะครับให้ไปก็ไปนะครับเพราะเขาไม่ต้องการออกจากพรรคเพื่อไทยแต่วันที่พรรคเพื่อไทยไปจับมือกับพลังประชารัฐนะเขายื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกโดยทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้มันก็มีภาพประหลาดทางการเมืองแบบเนี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนพี่น้องเสื้อแดงนั่นแหละความทรงจำยังอยู่ครบหรือเปล่าล่ะถ้าความทรงจำครบนะครับจำความไม่ได้นะครับโอจัดเวทีใหญ่โตขึ้นเวทีประณามบางคนเนี่ยนะครับสมาชิกพรรคเพื่อไทยขึ้นเวทีพูดคำถุยคำนะครับด่าสาดเสียเทเสียร้อยเอกธรรมนัสวันนี้เป็นไงเหมือนกับที่กล่าวหาว่าผมเป็นโบ้สองอ่ะแล้วผลท้ายพรรคเพื่อไทยไปรวมกับรวมไทยสร้างชาติแล้วสุดท้ายก็มีการถีบไปโบ้หนึ่งออกไปตัวเองก็ไปเป็นโบ้หนึ่งซะเองครับเห็นไหมคือหมายความว่าข้อกล่าวหาอย่างนี้นะมันได้ประจักษ์ข้อเท็จจริงในเวลาต่อมาว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับไม่มีใครทำอะไรคุณเลยคุณทำตัวเองทั้งสิ้นนะครับวันนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันดูเหมือนบรรยากาศจะชื่นมื่นยังไงผมก็เห็นกันมานะครับเห็นในเวลารุ่งโรจน์ไม่ว่าในนามไทยรักไทยนะครับที่จบลงในการยึดอำนาจจนกระทั่งพลังประชาชน
คนก็ยังมืดฟ้ามัวดินจนกระทั่งเป็นเพื่อไทยในยุคนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับก่อนที่ผมติดคุกก็ไปปราศัยที่สนามกีฬากลางเชียงใหม่และไม่นับห่วงเวลานี่ครับตลอดนับสิบกว่าปีนั้นที่ไปปราศัยในฐานะคนเสื้อแดงเนี่ยเราเองก็ได้เห็นความตื่นตัวของประชาชนวันนี้เนี่ยนะครับมันต้องมืดฟ้ามัวดินนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนั้นผมเองก็ไม่ได้เห็นว่าเป็นความน่ากลัวใดๆทางการเมืองเลยในขณะนี้และโดยข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยนะครับถ้าอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นจะสัมผัสได้ความศรัทธาที่เกิดขึ้นในอดีตต้องยอมรับความจริงว่านักการเมืองที่ประชาชนยอมไปตายให้ด้วยเนี่ยน้อยคนนะครับแต่นายกทักษิณคือหนึ่งในนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะเขาเชื่อว่าสู้กับเผด็จการไม่ได้รับความเป็นธรรมสองมาตรฐานอภิสิทธิชนแต่ผลลัพธ์เนี่ยนะครับสุดท้ายมันตรงกันข้ามหมดความรู้สึกที่ประชาชนเขาสัมผัสได้เนี่ยตั้งแต่เลือกอบจครั้งที่แล้วนะครับชนะก็เฉียดฉิวสจก็ได้เท่ากันพอเลือกผู้แทนเนี่ยแพ้ก้าวไกลขาดเลยครับ10คนได้ก้าวไกลไป7แพ้แม้กระทั่งพลังประชารัฐอีก1ได้2เขตนะครับ1ใน2ให้ชนะนี่นะครับด้วยหลักร้อยเท่านั้นเราก็พยายามจะฉายภาพให้เห็นว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ตรงไปตรงมานั่นปัญหาก็ไม่จบวันนี้หลายคนอาจจะดูภาพชื่นมื่นนั่งร่วมโต๊ะรับประทานอาหาร3นายกนั่งเรียงกันเนี่ยนะครับดูเสมือนหนึ่งว่ามีอนาคตแต่ว่านี่ครับในแวดวงก็จะรู้ในอนาคตเหมือนกันว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามดีลนั้นทั้ง2ใน3เนี่ยจะต้องได้รับความเดือดร้อนอย่างไรบ้างครับและอีกหนึ่งที่ไม่ได้เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยทีนั้นก็ยากที่จะกลับเข้ามาเพราะนี่นะครับในทางการเมืองนะวันนี้นั้นเป็นการแลกจุดยืนทุกเรื่องราวความตายของประชาชนนั้นไม่มีความหมายการต่อสู้ของประชาชนมาทั้งหมดมันย่อยยับสิ่งทั้งหมดนี่นะครับคือหมายความว่าตลอดระยะเวลายัดเยียดกล่าวหาคนอื่นเขาเนี่ยกับเวลาที่ตัวเองทำเองนั้นครับเห็นไหมมันปรากฏได้เร็วมากเพียงแต่ว่าคนไทยเนี่ยนะครับคนเชียงใหม่จะมีความทรงจำครบหรือเปล่านะครับคือเรื่องเหล่านี้วันนั้นเนี่ยนะครับผมลงเดินตลาดคนก็ยังย้ายขั้วสลับข้างเมื่อตอนไปช่วยบุญเลิศบุญนุปกรณ์แต่วันนี้ท้ายที่สุดมันยิ่งกว่าใบเสร็จในทางการเมืองไม่ใช่หมายความว่าพอตัวเองกล่าวหาใครและประพฤติตัวเองเนี่ยก็จะให้การยอมรับแต่ว่าผมมองว่าถ้านะครับประเมินสถานการณ์วันนี้ไม่ได้เป็นผลดีอะไรและคนที่ต้องใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมคือกรมราชทัณฑ์กับโรงพยาบาลตำรวจเพราะเนี่ยนะครับเงื่อนไขที่สำคัญในการพักโทษกรณีพิเศษ70ปีป่วยเนี่ยมี10กรณีสรุปความคือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เดินไม่ได้กินข้าวไม่ได้เข้าห้องน้ำเองไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเองไม่ได้ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้สารพัดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนจึงเข้าคุณสมบัติข้อนี้นะครับจึงจะได้รับการพักโทษแล้ววันนี้เป็นไงคือท้ายที่สุดกลายเป็นหนังคนละม้วนกันนะครับไอ้นี่ถ้ามันมีปัญหากันเนี่ยนะครับนี่ก็ระเนระนาดเหมือนข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ข้าราชการกรมสรรพากรนะครับที่ติดคุกแม้กระทั่งหน่วยงานอย่างองค์การโทรศัพท์ในอดีตก็ต้องตามติดคุกครับนะครับหนีกันไม่พ้นนะครับเพราะฉะนั้นพอไปแสดงออกเวลาที่มันไม่ใช่เวลาทางการเมืองแต่ว่ามันเป็นเวลานี่นะครับของขั้นตอนของการดิวอีกขั้นตอนหนึ่งผมก็อยากจะดูน้ำหน้าว่านะครับว่าถ้ามีการเบี้ยวดิวกันเนี่ยคือใจจริงอยากจะเห็นนี่พูดกันย้ำกันมาหลายครั้งเราต้องการความจริงให้มันปรากฏความจริงที่ว่านั้นก็คือว่าทีวีวงจรปิดโรงพยาบาลตำรวจกู้กันให้ได้และรวมกระทั่งเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆเนี่ยนะครับกระบวนการพักโทษเห็นไหมมันมีปัญหาวันนี้เนี่ยนะครับก็เห็นอาการชัดเจนไม่ว่าตอนสัมภาษณ์ตอนการเดินการปลูกต้นไม้อะไรก็แล้วแต่กิจกรรมยาวทั้งวันคนที่ป่วยที่มีกิจกรรมต่อเนื่องทั้งวันนะครับวันนี้ต้องมีความอเนจอนาถมากคือถ้าไปเฉพาะไหว้บรรพบุรุษไม่มีใครว่าอะไรนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเดินไปดูคลองดูอ่าง
ไม่มีเนี่ยนะครับหน่วยงานราชการที่ไหนมารายงานอะไรเนี่ยให้เหมือนในคนที่รำพึงรำพันถึงความหลังไม่ได้กลับบ้านมา17ปีเนี่ยบรรยากาศนี่นะครับความเข้าใจของประชาชนก็จะดีวันเวลานี้เนี่ยนะครับคนที่เขาตรวจคนที่เขาติดตามคนที่เขาสนใจเขาก็เห็นว่าคนที่ผ่านวิกฤตมาไม่กี่วันเนี่ยนะครับอาการหนักเนี่ยวันนี้ไม่เหลือไม่มีสภาพหนักอย่างที่ว่าอะไรเลยคือไม่มีคนไทยคนไหนใจไม้ใส่ระกำครับเพียงแต่ว่าคนไทยมีความรู้สึกว่าถ้าอะไรที่มันไม่ตรงไปตรงมานั้นเขามีสิทธิ์ที่จะสงสัยได้แต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับเราต้องติดตามในทุกเงื่อนปมทางการเมืองถัดจากนี้ไปจริงอยู่มีการพยายามที่จะคิดจะดิวอะไรกันใหม่หรือแม้แต่กระทั่งการจะเบี้ยวดิวซึ่งขนาดนี้ยังไม่ปรากฏนะแต่ว่าจากการจะเบี้ยวดิวทางการเมืองนั้นเขาจะลงมือในนาทีสุดท้ายกันทั้งนั้นแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายนี่เป็นมุมหนึ่ง